ได้เจอคิดว่าเป็นความโชคดีครับที่ได้เห็นที่ได้เจอส่วนของนักกีฬาเรือพายที่จะมาแข่งที่นี่ครับจริงๆแล้วควรจะต้องวางตัวหรือปฏิบัติยังไงบ้างถ้าจะมาแข่งอย่าไปลบหลู่เนาะขออย่าไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาจะรู้ดีว่าปากต่อปากนะครับแต่นักกีฬาแห่งชาติครั้งที่แล้วที่ผ่านมาก็เคยเจอเหตุการณ์มาแล้วมาครั้งนี้หลายๆคนก็คงมีประสบการณ์แล้วก็คงจะต้องขอเข้ามานะครับและจะแข่งได้โดยปลอดภัยครับผมมาตรการการดูแลก็เราก็มีกรมประมงอยู่นะกรมประมงก็คอยสอดส่องดูแลหน้าหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพันธุ์พืชนั่นก็คอยดูแลอยู่คงไม่มีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับประสบการณ์จริงอาจารย์เคยเจอมาแล้วด้วยเคยเจอครับเคยเจอประสบการณ์ผมจริงก็ต้องมีนักกีฬาตกใจถึงขนาดเลิกเล่นก็มีแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็พูดให้นักกีฬาเห็นว่าเขาไปทำอะไรนะครับแล้วคนก็เห็นนักกีฬารุ่นเก่านี่จะเห็นกันเยอะแต่เห็นแค่ปล่อยแต่ขึ้นแล้วเห็นแต่เราก็ซ้อมอยู่อย่างนั้นนะครับเขาก็ไม่ทำเขาก็ออกห่างเราทำเป็นอีกเสน่ห์นึงไหมครับหรือว่าไม่มีที่ไหนสนามไหนที่เบสซิ่งเลยนะสำหรับนะบริเวณแห่งนี้นะครับหน้ามาเที่ยวครับถ้าคนใดเจอที่ว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ได้เห็นที่ได้เจอนะครับผมต้องเบียดครับต้องเบียดคนก็ต้องขึ้นสองมาครับทั้งเผอพลาดทั้งกับพูดบ้างพิยาบ้างอะไรบ้างต้องบอกมาแม่ผมพอไปก่อนครับแล้วก็อยากจะราบรื่นครับบาดเจ็บเส้นไปแล้วต่างทางน้ำอีกก็ไม่มีตัวที่อาจารย์เคยเจอใหญ่ที่สุดมีไซส์ประมาณไหนแล้วเจอยังไง2เมตรกว่าข้างหลังผมเนี่ยแต่ขึ้นมาต่อหน้าป่าแล้วก็บางส่วนก็ขึ้นมาคลานที่หน้าโรงแรมเราฝนตกสุนัขเยอะน่าก็จะไล่เห่าไม่จะคานเดินเล่นบนถนนปูนี่ก็นะในฐานะเจ้าภาพผมก็ความยินดีนะครับที่ต้อนรับนักกีฬาหลายๆภาคนะครับทุกจังหวัดที่มาแข่งแต่ก็ขอรับรองด้วยคนที่นครสวรรค์เองนะครับจระเข้ที่นี่ไม่ทำร้ายใครนะครับเวลาเขาเห็นคนเขาจะอาจจะขึ้นมามองกันหน่อยแล้วก็อาจจะลงไปนะครับอาจจะลงไปเพราะว่าผมก็พยายามจุดธูปแล้วบอกว่าขอให้คุ้มครองนักกีฬาทุกคนให้มีความปลอดภัยในการแข่งขันครับเพราะเด็กๆอาจจะพูดง่ายแต่ถ้าผู้ใหญ่จะดื้อหน่อยอาจจะชอบร้องสองแต่ถ้าเราเด็กๆคิดว่าเขาคงไม่ดื้อเหมือนผู้ใหญ่ครับคนไทยเราเลยเรื่องเรามาส่วนตัวเรารู้สึกยังไงดีอยู่ไม่น่ามีปัญหาก็ไม่ได้กลัวเลยค่ะเพราะว่าน่าจะไม่มีครับไม่ถึงว่าเขาไม่ได้จะทำอะไรทางด้านของนี่รันชพรครับแต่ว่าปกติเขาบอกว่าที่กินน้องก็เลือกเขาบอกว่าเขาไม่จะกลัวไปพายเขาไม่น่าจะมาไม่ตั้งฉากแล้วเออส่วนตัวถ้าเราแบบถ้าเจอเราจะทำยังไงรู้ตัวว่าเป็นรองหนีค่ะสองลำเข้าสู่รอบคิดว่าเราได้เปรียบแล้วก่อนชนะเลิศก็เลยผ่อนๆนะครับมันจะมีผลต่อการแข่งขันไหมครับล้มอย่างเดียวไม่น่าจะไม่ค่ะซีมีไฟนอลอีกครั้งหนึ่งช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมถึงไม่คิดว่าจระเข้จะมีผลต่อการแข่งขันเพราะว่าเขาน่าจะไม่แบบมายุ่งกับมาอย่างรวดเร็วครับมาอย่างรวดเร็วเดินทางไปถึงรายการที่30ของวันนี้นะเรือขยัก2คนชายนะครับแบบว่าได้ทราบข่าวมาว่าทางด้านริมด้านบนเนี่ยมีเปิดบูธขาย
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ